สิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าคนไทยเองเนี่ยจากสถิติแล้วเนี่ยคนไทยในกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยเป็นประเทศที่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยที่สุดจริงๆสถิติของคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยที่สุดคุณรู้ไหมฮะว่าเมื่อวานนี้คนทุกคนจนถึงเที่ยงคืนตั้งหน้าตั้งตารอ iPhone 6ว่าหน้าตาของ iPhone 6เนี่ยจะเป็นยังไงคลอดแล้ว1เขาก็ให้เห็นมากแล้วคือมันจะมีแบบหน้าจอใหญ่กว่าเดิมกับหน้าจอเท่าเดิมเห็นมั้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วแต่คนจะเลือกหน้าตาเท่าเดิมหรือหน้าตาใหญ่กว่าเดิมแต่ที่แน่นอน iPhone 6ราคาน่าจะแพงขึ้นตกลงแพงมั้ยอ่ะเรารู้ราคายังคือราคาโดยเบื้องต้นมีการสันนิษฐานมาโอเคอย่างที่ฮ่องกงเค้าก็เริ่มมีสันนิษฐานมาเนี่ยคือแพงกว่า iPhone 5แพงกว่าพี่ถูกมั้ยเมื่อก่อน iPhone 5เนี่ยเราซื้ออยู่ประมาณ 20,000 กว่า iPhone 6น่าจะจบน่าจะนะฮะจบที่ 30,000 กว่าทำไมไม่ถามถึงสมัยก่อนทำไมฉันมีโทรศัพท์มือถือเครื่องแรกอ่ะแสนกว่าบาทแสนสองโอ้โหทันยะเข้าไปในสตูดิโอนี่ต้องหิ้วไปอย่างกับกล่องข้าวเดินหิ้วไม่แล้วแสนสองสมัยก่อนค่าเงินนี่มันโอ้โหใช่มันแพงมากเลยนะถูกลงถูกต้องจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเหลือ30,000กว่าบาทนะก็แล้วแต่คนเขาบอก64กิกนี่ก็น่าจะประมาณสัก30,000กับ40,000อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานรู้สึกจะมีคนเนี่ยปล่อยราคาออกมาบางช่วงอย่างร้านประจำของเราเนี่ยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่ามันน่าจะตกอยู่ที่ 40,000 กว่าบาทไม่แต่ปกติเวลา iPhone ออกใหม่ๆราคามันก็จะสูงนี่ใช่มั้ยอย่าง iPhone 5แรกๆอ่ะถูกแพงมากก็แพงมากแล้วค่อยๆลดลงกันชัยเนี่ยซื้อ iPhone 5รุ่นแรกเลยเครื่องแรกอ่ะนะตกเกือบ 60,000 กว่าบาทเหรอแต่สักพักนึงเมื่อศูนย์มันนำเข้ามามันก็จะเริ่มถูกลงdemand supply ก็จะถูกลงเรื่อยๆแต่คราวนี้เราก็ต้องดูกันว่าเดี๋ยวรู้สึกทีมงานจะหาราคาให้เราได้แล้วนะได้ดูกันเดี๋ยวประมาณเท่าไหร่ขอลูก iPhone 6อีกสักครั้งเอามาดูหน้าตาให้มันชื่นใจจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนไม่ว่าใหญ่ตอนนี้โอ้ยเฉยฉันนึกว่า iPad เมื่อตอนนี้เอาที่อเมริกาก่อนเอาราคามาให้ดูวันที่10เดือน4ซึ่งจะขายจริงๆเนี่ยวันที่19กันยายนนะฮะจะขายจริงๆเนี่ย19กันยายน16กิกเนี่ยเอาราคาที่อเมริกาซึ่งเครื่องอเมริกาไม่ต้องไปซื้อนะฮะเพราะซื้อมาก็ใช้กับประเทศไทยไม่ได้เดี๋ยวยุ่งถูกต้องอเมริกาเนี่ย16กิกมันอยู่ที่199เหรียญคูณ33เนาะเอ๊ะทำไมคุณรู้เยอะจังนี่ฮะมาแล้วเปลี่ยนตลอดได้ป่ะงานมาเดี๋ยวต่อที่ฉันก็เอาไอโฟนมาให้ดู64กิกมันอยู่ที่เกือบ300เหรียญอ่าฮะ300 400อ่ะ400เหรียญเท่าไหร่ก็ถ้า400อ่ะคูณ30ง่ายๆ32 32 33ตอนนี้ประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาทแต่ถ้าตอนนี้เมื่อก่อนมันสูงสุดแค่64กิกะไบต์ตอนนี้ iPhone 6มันสูงสุดคือ128กิกะไบต์ฮะคือมากกว่าเดิมเนี่ยอีกเท่าตัวนึงอยู่ที่ราคาอเมริกานะฮะราคาเปิดนะฮะ400 US หรือ399 US ถ้าสมมติคาดว่าในเมืองไทยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยน่าจะสูงสุดเอามาแค่64กิกนะ64กิกเนี่ย iPhone 6เนี่ยมันจะมี2รุ่นนะฮะเมื่อกี้ดูรูปไออันเล็กก็คือมีหน้าจอเล็กiPhone หน้าจอเท่าเดิมเขาเรียกว่า iPhone 6ธรรมดาแต่ถ้าสมมติเป็น iPhone ใหญ่เนี่ยเห็นไหมฮะเขาจะเรียกว่า iPhone 6 Plus รู้จริงๆอ่านสคริปต์ iPhone 6นะฮะราคา16กิกน่าจะอยู่ที่ 28,500 บาท32กิกน่าจะอยู่ที่ 32,500 บาท64กิกอยู่ที่ 36,500 บาทแต่ถ้าเป็น iPhone 6 Plus นะครับ16กิกจะอยู่เริ่มต้นที่เท่าไหร่รู้ไหมฮะถ้าไอ้จอใหญ่เมื่อกี้นะเริ่มต้นอย่างเดียวนะ33,500 บาท32กิกเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ 37,500 บาทแล้วก็ของขวัญวันเกิดที่วูดดี้จะซื้อให้ฉันนะฮะน่าจะได้ตัวนี้ย้อนหลังได้วูดดี้จะต้องซื้อให้ฉันนี่คือ64กิกนะฮะเป็น6 iPhone 6 Plus เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่41,500 บาทจัดกันไปขอบคุณวูดดี้นะฮะพอแล้ว